ข้อ33ข้อใดเขียนถูกทั้งสองคำข้อ1อุปมาสุวรรณหงส์ข้อ2ราชาภิเษกโจทย์จำเลยข้อ3อุปมาอุปไมยสังหรณ์ข้อ4กาลกิณีกาลเทศะอ่ะเขาเน้นด้วยนะว่าต้องเขียนถูกทั้งสองคำเลยจริงๆโจทย์ข้อนี้มันต้องเป็นกาลสระอะนะพอดีโจทย์พอดีพี่พิมพ์ปุ๊บแล้วมันคอลเลกชันด้วยตัวเองกลายเป็นกาลเทศะที่ถูกต้องพอดีฉะนั้นจริงตัวนี้ต้องเขียนเป็นอย่างนี้นะในโจทย์ต้องเขาเขียนมันอย่างนี้มาโทษทีค่ะมาดูข้อ1คำว่าอุปมาอุปมานี้คือการเปรียบเทียบถูกไหมคล้ายๆกับอุปมาอุปไมยจริงๆแล้วพี่ถามว่าต้องเขียนเป็นตัวอะไรเอ่ยระหว่างมอม้าแม่นอากาศยอยักษ์กับไม้มาลายมอม้ายอยักษ์น้องหลายคนจะตอบว่าแม่นอากาศยอยักษ์ถูกไหมแต่จริงๆแล้วที่ถูกต้องสำหรับอุปมาต้องเป็นไม้มาลายนั่นเองฉะนั้นเนี่ยถูกส่วนข้อ2ไอ้ส่วนคำที่2คือสุวรรณหงส์สุวรรณแปลว่าทองสุวรรณหงส์อันนี้ก็ถูกต้องถูกปะชั้นนี้ก็ถูกเพราะหงส์ต้องเป็นสอเสือกาลันอันนี้ถูกทั้ง2คำเลยแอบติ๊กเบาๆสิน่าจะตอบข้อนี้แหละทีมาดูข้อ2 3 4กันบ้างซิว่าผิดตรงไหนข้อ2ราชาภิเษกมันเหมือนมันมาจากคำว่าราชาแล้วก็อภิเษกถูกมั้ยคำเนี้ยเพราะฉันรวมกันนี้เขียนถูกไหมถูกแต่พี่ถามว่าข้อคำไหนที่ผิดคือคำว่าโจทย์จำเลยต่างหากถูกปะถ้าน้องเขียนคำว่าโจทย์เป็นยอยักษ์กาลันพี่ถามว่ามันคือโจทย์อะไรเนี่ยมันคือโจทย์เลขโจทย์ที่เป็นข้อสอบถูกปะแต่ถ้าโจทย์ในทางการให้การเนี่ยจะต้องเขียนเป็นทอรหาแล้วตัวอะไรกาลันเอ่ยก็ไก่กาลันถูกไหมต้องเขียนอย่างนี้นะแล้วก็เป็นจำเลยถึงจะถูกต้องใช่นี้ผิด1คำไม่ใช่แล้วข้อ3อุปมาอุปไมยเหมือนในข้อ1เลยอุปไมยต้องเป็นไม้มาลายอันนี้ก็ถูกต้องถูกไหมแต่คำว่าสังหรณ์พี่ถามว่าลืมอะไรไปอย่างนึงถูกต้องคือลืมหอหีบรอเรือแล้วก็นอนเนนกาลันถูกไหมฉะนั้นข้อนี้ผิดที่ไม่มีนอนเนนกาลันส่วนข้อ4กาลกิณีเนี่ยถูกอยู่แล้วแต่ข้อที่ผิดคือกาลเทศะการมันคือเวลาเทศะคือความเหมาะสมถูกไหมแปลว่าต้องทำความเหมาะสมให้ตรงกับเวลาคำว่ากาลเทศะต้องไม่มีสระอะนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดที่คำว่ากาลเทศะเพราะฉะนั้น4ข้อเนี่ยข้อที่เขียนถูกทุกคำก็คือข้อ1คือคำว่าอุปมาอีกับสุวรรณหงส์นั่นเองเพราะส่วนข้อ2ผิดที่คำว่าโจทย์จำเลยต้องเป็นกอไก่กาลันส่วนข้อ3ผิดที่คำว่าสังหรณ์ต้องมีนอเนนกาลันและข้อ4ผิดที่คำว่ากาลเทศะต้องไม่มีสระอะนั่นเองฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นะคะ